สินค้าในนี้สวัสดีครับตอนนี้คนล้านกว่าคนนะฮะจะเอากต.เข้าคุกแล้วนะฮะแล้วถามว่ากต.มีไว้ทำไมนะครับนี่เขาจะฟ้องตามมาตรา235ของรัฐธรรมนูญปี60แล้วนะครับกกต.เนี่ยเตรียมตัวเลยนะฮะถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะทุจริตเดี๋ยวได้เข้าคุกเหมือนกกต.ชุดวาสนาเพิ่มลาภนะฮะประเด็นก็คือคนเอาแค่ประเด็นเดียวเลยฮะเลือกตั้งล่วงหน้าคนเขาไปเลือกจังหวัดเขาฮะแต่คะแนนที่เขาเอ่ยบัตรที่เขาเลือกไปกลับไปโผล่จังหวัดนนทบุรีแล้วกลายเป็นจากพรรคหนึ่งไปเป็นอีกพรรคหนึ่งขั้วตรงข้ามมาเลยนะและเป็นอย่างนี้หลายคนนะครับกกต.ยอมรับนะว่าเจ้าหน้าที่ผิดพลาดนะครับคำถามคือแล้วเขาจะแก้ไขยังไงฮะที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับกรอกเขตเลือกตั้งผิดประมาณผ่านไป1ประมาณ100คนของคนเขตเลือกตั้งที่2แต่กปน.ไปกรอกเป็นเขตเลือกตั้งที่4แต่ว่าสิ่งที่สามารถสอบทานให้สามารถส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งที่2ได้คือรหัสตัวเลข3ตัวหลังก็คือรหัสเขตเลือกตั้งคือ002ก็คือเขตเลือกตั้งที่2ยังส่งบัตรไปยังเขตเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ได้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆฮะคนบอกกต.เป็นร้อยเป็นพันครั้งนะผมก็ทำข่าวทำอะไรบอกไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งว่าไอ้บัตรเลือกตั้งแบบเขตมันโหลมีแต่เบอร์ไม่มีชื่อพรรคไม่มีชื่อคนไม่มีชื่อเขตเลยนะฮะประเด็นคือถ้าลงผิดไปเนี่ยถ้ามันมีชื่อพรรคชื่อคนชื่อเขตชื่อจังหวัดเนี่ยมันยังดึงกลับมาได้เห็นไหมฮะดึงกลับมาคืนกล่องหน่วยเลือกตั้งต่างๆได้แต่เมื่อไม่ทำอย่างนี้มันก็ส่อเหมือนว่ากกต.คิดอะไรอยู่นะฮะกกต.กำลังจะทำอะไรอยู่นะครับคำถามคือกกต.ว่าเดี๋ยววันที่24พฤษภาคมจะไม่มีปัญหาแบบนี้แล้วคำถามคือเขาจ่ายเงินคุณไป 5,900 ล้านคุณทำได้แค่นี้นะฮะคุณไม่อำนวยความสะดวกประชาชนนะครับผมถามคุณจริงๆฮะลุงตู่ก็คงไม่อยากโดนโกงเลือกตั้งถูกไหมฮะพรรคก้าวไกลเพื่อไทยเขาไม่มีใครอยากโดนโกงเลือกตั้งฮะกกต.มีหน้าที่ที่จะทำให้การเลือกตั้งมันแฟร์มีหน้าที่ทำเลือกตั้งให้มันง่ายสำหรับประชาชนเข้าใจง่ายคิดตัวเลขซ้ำซ้อนรหัสไปรษณีย์รหัสเขตรหัสอะไรวุ่นวายโกลาหลเนี่ยนะและคนที่ลงผิดส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่กกต.ด้วยนะชาวบ้านในป่องไปเปิดเขายังฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่กกต.อีกนะครับตัวเนี้ยเพราะนั้นกกต.ชุดนี้นะครับคุณมีเวลาอีกตั้งเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าจะเลือกตั้งนะครับคุณยังสามารถพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ทำให้คนไม่สับสนไม่โกลาหลและไม่หลอกคนได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่กกต.ก็เลือกเอาเองก็แล้วกันนะครับจะให้ชาติไปต่อด้วยวาระแห่งชาตินะฮะงบประมาณเยอะแยะนะครับที่จะเอาให้มันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับชาตินะครับถ้ากกต.คิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าปลายทางกกต.คืออะไรครับ